นักภาวนาปฏิบัติเราต้องอาศัยว่าความรู้ทั้งหมดนั้นเราอยากหยิบเอาความรู้ที่สำคัญมาป้องกันมาเพื่อชำระอาสวะกิเลสให้เราเบาบางไปหรือให้จิตใจเราเกิดความเห็นที่ถูกต้องด้วยว่าสมาธิจิตตัวนี้เราก็ต้องศึกษาเลือกเป็นธรรมะสิ่งที่จำเป็นกับเรานางอาตมาได้เปรียบเทียบเลยว่าเหมือนกับยาหลายขนาดหลายชนิดถึงยานั้นมันจะมีคุณภาพสูงก็ตามแต่โลกของเราไม่ถูกกับยาก็ไม่ควรจะไปกินยานั่นนั้นกินแล้วก็ไม่มีประโยชน์เสียเปล่าๆต้องพยายามจะว่าโลกเราเกิดขึ้นชนิดนี้อย่างนี้แล้วก็ควรจะปรับยานี้หรือเอายานี้มากินมาทาเราจึงอยากหายโรคเราจะหายก็ต้องเอาอย่างนั้นจึงจะมีประโยชน์นี่ภาวนาสำคัญกันมีความรู้ต่างๆทั้งการจากเทปก็ดีอ่านหนังสือก็ดีหรือฟังอะไรที่ต่างๆที่วายจะให้วายก็ดีเมื่อเราฟังมาแล้วเนี่ยเราต้องเอาอุบายธรรมะที่เราฟังมาวิจัยวิเคราะห์อีกข้างหนึ่งมาตีความหมายอีกข้างหนึ่งว่าธรรมะที่ท่านอธิบายไปนั้นบทไหนบ้างที่เป็นประโยชน์กับเราเราก็ต้องเอาธรรมะบทนั้นมาเป็นข้อปฏิบัติของเราต่อไปจึงที่ว่าบุคคลผู้มีความฉลาดจึงที่ว่าบุคคลผู้มีปัญญาในตัวนี่คือว่าธรรมะมันมีมากมายแต่ว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมธรรมที่เป็นกลางๆของโลกเนี่ยไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเราต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องทำแต่ก็ต้องเลือกเว้นเราต้องเลือกทำเอานี่เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมาให้ความข้อคิดเอาไว้ในการศึกษาเราเรียนในธรรมะ